เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานรักลงคู่วัดหัวลำโพงหากย้อนกลับไปเมื่อราว50ปีที่แล้วความรักระหว่างเพศเดียวกันดูจะเป็นเรื่องผิดมหันต์ในสังคมไทยโดยผู้ที่รักเพศเดียวกันนั้นจะถูกวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตต้องได้รับการรักษาจากจิตเวชและยังไม่มีใครเชื่อว่าความรักระหว่างเพศเดียวกันเป็นรักแท้เช่นเดียวกับหญิงชายแต่แล้วเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าความเชื่อของคนในสังคมยุคนั้นผิดก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2510มีงานศพที่ถูกจัดวางลงศพไว้เคียงคู่กันซึ่งเจ้าของลงคู่แห่งวัดหัวลำโพงที่กลายเป็นตำนานในวันนี้ก็คือสีดาและชีพคู่รักชายรักชายผู้รักษาสัตย์สาบานที่เคยไว้ให้กันสีดาคือฉายาที่คนทั่วไปรู้จักชื่อจริงของเธอคือปราโนชวิเศษแพทย์สาวประเภท2อดีตนักเรียนนาฏศิลป์ผู้ที่มีความสวยระดับนางงาม50มงกุฎปราโนชหรือโนชเกิดเมื่อปีพ.ศ.2481เป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวของนายยงและหม่อมหลวงหญิงบุญนาคมีพี่สาวและน้องสาวรวม4คนฐานะครอบครัวอยู่ในระดับเศรษฐีครอบครัวเธอมีที่ดินจำนวนมากอยู่หลังตลาดสวนพลูโนดมีพี่สาว4คนเธอจึงซึมซับเอาความอ่อนหวานมาจากบรรดาพี่สาวมามากแม่รักลูกชายคนนี้มากตามใจจัดให้ทุกสิ่งอย่างไม่เคยขัดและครอบครัวก็ไม่เคยรังเกียจหรืออับอายที่ลูกชายเพียงคนเดียวมีจิตใจเป็นหญิงเส้นทางรักอย่างจริงจังของเธอเริ่มขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่เธอคว้ามงกุฎจากงานประกวดนางงามงานหนึ่งที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะไปประกวดคืนนั้นชายหนุ่มรูปงามผิวคล้ำคมเข้มคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเขาชื่อสมบูรณ์เรียกกันในกลุ่มว่าบูนเขาเข้ามาทำความรู้จักกับโนดและหลังจากที่ทำความรู้จักอย่างเป็นทางการแล้วทั้งคู่ก็ได้คบหาและอยู่กินกันมานานถึง8ปีเต็มในปีแรกโนดไปที่บ้านของสมบูรณ์บ้างบูนมาค้างที่บ้านบ้างและในปีถัดๆไปความรักของทั้งคู่เริ่มไม่หอมหวานเพราะต่างฝ่ายต่างแสดงอาการหึงหวงซึ่งกันและกันมีการด่าทอตบตีลงไม้ลงมือกันบ่อยในปีหลังๆบูนเริ่มคบคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงแท้ๆที่สร้างความเจ็บปวดฝังใจให้โนดเป็นอย่างยิ่งเธอสูบบุหรี่จัดดื่มตลอดเวลาตกกลางคืนก็ออกเที่ยวเตร่ที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผ่านพ้นค่ำคืนแห่งความเหงาและปวดร้าวเท่านั้นเธอใช้ชีวิตเช่นนี้อยู่2ปีเต็มกระทั่งได้พบชีพหรือสมชาติแก้วจินดาผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาเยียวยาหัวใจเธออีกครั้งหลังจากชีพผู้เป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ได้ขับรถไปส่งเธอและเพื่อนแล้วเขาก็ทำความรู้จักโนดผ่านเพื่อนของเธอหลังจีบกันอยู่สักพักชีพก็ย้ายตัวเองมาอยู่ที่บ้านของโนดและยังยึดอาชีพขับรถแท็กซี่เหมือนเดิมโดยเงินที่เขาหามาได้เขาให้โนดเป็นคนเก็บเพื่อเลี่ยงคำครหาว่าเขามาเกาะกระเทยกินด้วยความที่โนดเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้งอนและมองโลกในแง่ลบกับตัวเองและคนรักจึงทำให้เธอคิดตลอดเวลาว่าเธอไม่ใช่หญิงแท้เธอกลัวว่าความสุขที่เธอมอบให้ชีพจะไม่เต็มที่อย่างที่เขาต้องการด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ชีพกลับบ้านช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะทำให้โนดเกรี้ยวกราดเมื่อชีพจะชี้แจงอะไรเธอก็ไม่ฟังจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะใหญ่โตทุกครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโนดได้ให้ชีพเลิกขับรถแท็กซี่รับจ้างแล้วก็ซื้อรถสองแถวให้ขับวิ่งรับส่งผู้โดยสารในระแวกใกล้ๆบ้านด้วยความที่ชีพหล่อเหลาจึงเป็นที่หมายปองของสาวแท้สาวเทียมที่เป็นผู้โดยสารบางคนถ
ึงขั้นซื้อมาลัยมาคล้องกระจกหน้ารถบางคนก็แย่งนั่งข้างคนขับพอข่าวทำนองนี้รู้ถึงหูของโนดเธอก็จะอาละวาดทุกคนที่เข้ามายุ่งกับชีพบางครั้งมีเรื่องจนต้องขึ้นโรงพักเธอจึงยุติปัญหาด้วยการมานั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถสองแถวโนดนั่งอยู่หลายเดือนจนชีพเริ่มอึดอัดในที่สุดทั้งสองก็พากันมาสาบานหน้าพระแก้วมรกตว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าโนดตายก่อนชีพต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนโนดก็ต้องตายตามไปแต่หลังสาบานทั้งคู่ก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนเดิมจนชีพขอแยกตัวไปเช่าบ้านอยู่ที่ซอยเซนหลุยส์ไม่นานโนดก็ระแคะระคายว่ามีผู้หญิงมาติดพันชีพเรื่องนี้ตอกย้ำความเชื่อของเธอว่าหญิงเทียมอย่างเธอไม่มีทางสู้หญิงแท้ได้โนดจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปโนดพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกินยามากกว่า7ครั้งร่างกายผ่ายผอมทรุดโทรมจนไม่ลงเหลือเขาความสวยอยู่เลยและในคืนของวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.2510เหล่าพี่น้องของเธอยังกลับไม่ถึงบ้านเพราะฝนตกหนักการพยายามฆ่าตัวตายครั้งที่8ของโนดจึงเกิดขึ้นหลังจากฝนหยุดพี่ๆน้องๆของโนดก็กลับมาจึงได้พบว่าโนดกินยาฆ่าตัวตายหายใจรวยรินเต็มทีพอส่งโนดถึงโรงพยาบาลมันก็สายไปโนดเสียชีวิตแล้วหลังโนดเสียชีวิตก็มีคนไปบอกชีพที่คิวรถตอน6โมงเช้าพอ11โมงก็มีพิธีรดน้ำศพที่วัดหัวลำโพงในงานสวดศพคืนแรกชีพไปร่วมงานทั้งน้ำตาปากก็พร่ำบอกว่าผมจะตามพี่ไปพี่รอผมด้วยนะเย็นวันเดียวกันนั้นชีพได้แสดงเจตจำนงที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับโนดหลังบวชชีพก็มานั่งฟังสวดศพทุกคืนโดยศพของโนดจะตั้งบำเพ็ญกุศลเพียง3คืนและเก็บศพไว้100วันจึงเผาหลังสวดศพครบ3คืนวันรุ่งขึ้นหลังเลี้ยงพระเพลก็เก็บศพไว้เพื่อนๆของโนดมาส่งเนนชีพที่กุฏิแล้วบอกว่าถ้าเนนสบายใจก็บวชต่อไปเรื่อยๆนะชีพไม่ได้ตอบอะไรแต่หลังจากที่เพื่อนฝูงลากันกลับตอน6โมงเย็นในวันนั้นเนนชีพก็ไปพบหลวงตาเจ้าอาวาสและบอกว่าอยากสึกหลวงตาได้ตรวจดวงชะตาแล้วพบว่าดวงขาดชะตาถึงคาดจึงพยายามจะทัดทานเพื่อให้ชีพผ่านพ้นชะตาในช่วงนี้ไปก่อนแต่ชีพก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะสึกหลวงตาจึงต้องดำเนินการตามประสงค์และได้ให้โอวาทเพื่อเตือนสติไปแต่ทว่าชีพได้ตัดสินใจและเตรียมการทุกอย่างไว้แล้วชีพกลับไปที่ห้องของโนดที่บ้านสวนพลูเพื่อจับต้องและมองข้าวของทุกชิ้นเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นได้นำพัดลมโทรทัศน์ที่เป็นสมบัติร่วมกันของเขากับโนดไปจำนำได้เงินมาหลายพันบาทและนำเงินจำนวนนี้ไปให้คนในบ้านจากนั้นก็เขียนจดหมายสั่งเสียว่าขอให้พี่ๆเอาเงินจำนวนนี้ไปทำศพของผมและก็ขอให้พี่ๆช่วยเป็นภาระในการเลี้ยงดูแม่ด้วยส่วนศพของผมนั้นกรุณาจัดการวางเคียงคู่กับโลงของพี่โนดที่วัดหัวลำโพงด้วยครับแล้วชีพก็กินยาฆ่าแมลงและเสียชีวิตลงเมื่อประมาณเที่ยงของวันที่15พฤษภาคมแล้วโศกนาฏกรรมแห่งรักเรื่องนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวหน้าหนึ่งทางหนังสือพิมพ์ในวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2510และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องตัวอย่างของพลังแห่งความรักที่เพศสภาพมิอาจจะขวางกั้นรักแท้ของเขาทั้งสองได้และคงจะดีกว่าถ้าทั้งสองมีทางออกที่ดีกว่าการจบชีวิตของตนเองเช่นนี้ช่องของเราก็ขอให้ดวงวิญญาณของทั้งสองไปสู่สุคตินะครับอยากจะฟังเรื่องอะไร
ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ